นี่คุณหมอเขานานๆเขามาเล่นทีหนูไม่ได้ตอดเล่นอะไรนะครับเล่นไม่ถึงว่าเล่นเกมอะเออไม่ใช่เล่นเข้าเรียนใช่ใช่ใช่ใกล้จบแล้วครับใกล้จบแล้วเขาเรียนใช่จบแล้วเรียนมีเทอมยังครับอยากเปย์อะไรเงี้ยอยากอะไรนะคะอยากเปย์ครับอยากเปย์จะไปต่อยยังไงดีโอ้โหก็นี่ครับรถผมยังแรงกว่ารถไอ้เก่าไอ้แก่คันหลังนี่เลยเห็นไหมเนี่ยถึงผมขับแท็กซี่พวกกูอัปเกรดให้มึงไงควายตังกูอะครับผมไอ้แม่งกระเป๋าตังผมหายไม่รู้แม่งตกเครื่องบินใครแม่งเก็บไปแม่งขอให้รถคว่ำเด้อตั้ง50,000นะเนี่ยแบบผมต้องมาขับแท็กซี่เพื่อหาเงินปลดหนี้มายืมเขาอีก50,000พี่ควายเอ้ยนี่ไปไหนเนี่ยขับไปนะกำลังจะไปถึงนี่ไงครับข้างหน้านี่เขาส่งรถพี่แล้วผมจะไปตรงนั้นยังไงอ่ะไปตรงไหนมาร์กอ่ะเออจะไปยังไงวะไปยังไงเนี่ยเออไปได้เดี๋ยวมึงตัวลากลายเขาไงโอ้นี่ไม่โดนไม่เป็นไรครับไม่โดนด้วยนี่ไงลากลายเขาเขาเป็นคือหมอผมต้องเล่าอย่างนี้นะไอ้ต๊อดเนี่ยระดับหัวหน้าแก๊งเลยนะถ้าเทียบกับเขาอยู่ประเทศอื่นนี่คือเขาระดับลุงแม็ก JK เลยนะไม่ธรรมดานะเพียงอย่างนี้นะไอ้ต๊อดเออแต่สุดท้ายนั่นเป็นแท็กซี่ที่เมืองแฟนเนี่ยครับผมไหนครับไหนวะฮัลโหลครับใครเรียกแท็กซี่ปะครับสวัสดีค่ะใครเรียกแท็กซี่หรือเปล่าคะไม่มีใครคุยกับเราเลยยี่ปีปลายทางครับหรือว่าแกล้งหรือเปล่านะไม่น่ามีมั้งครับงั้นไม่ต้องมาแล้วก็ได้ค่ะมันเบอร์944213พี่โทรไปหน่อยดิ944213นี่ข้างหลังฮัลโหลครับคุณผู้หญิงหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที่ส่งข้อความมาหาผมใช่ไหมฮะ944213พี่โทรให้หน่อยดีเอาผมส่งมาตั้งไกลเนี่ยไม่ใช่คุณหรอครับไม่ครับจริงๆสองคนนี้เหมือนพ่อลูกกันเลยนะคะเนี่ยอ๋อเอ๊ะทำไมโทรไม่ติดวะ9944213เหรอใช่ครับเนี่ยมาช่วยเก็บทัวร์หน่อยค่ะแท็กซี่สดไหมอ่ะโดนแล้วผมมาโดนหลอกเออโดนหลอกแล้วไอหมาตัวไหนแม่งหลอกฮัลโหลครับลูกจะกระทืบแม่งเลยไอ้เหี้ยฮัลโหลครับโต๊ะค่ะฮะฮัลโหลว่าจังไหนค่ะสวัสดีครับอันนี้เจ๊โทรเรียกแท็กซี่ป่ะครับพอดีผมเป็นแท็กซี่อ่ะครับนี่ไปเก็บถั่วครับอยู่ตรงไหนครับตอนนี้คือเก็บถั่วเสร็จแล้วค่ะอ๋อแล้วคุณอยู่ไหนครับตอนนี้ฮะนี่กำลังไปเรเบลค่ะกำลังจะไปเก็บถั่วอ๋อเลิกไม่จ้างแท็กซี่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคือตอนแรกแท็กซี่ก็บอกไม่โสดนะคะฮะไม่จ้างแล้วค่ะแท็กซี่อะไรนะครับหนูถามว่าแท็กซี่โสดไหมแท็กซี่ตอบไม่โสดอ๋อโซโลใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวไปหาได้ครับผมไม่เป็นไรครับไม่ตายอ๋อครับโอเคครับโอเคครับผมเขาว่าไงพี่เขาบอกว่าเขาเก็บเสร็จแล้วเขาไปเลเบลอ่ะเอ้ยตอดอ้าวไปแล้วว่าตอดดูดิคู่นะขวามือโคเล็กตัวอิจฉาคนมีคู่นี่เขาเป็นเฮ้ยเขาอยู่มากับหญิงแดกน้ำให้ชื่นใจแต่ถ้ามาคนเดียวเมื่อไหร่อ่ะแดกส้นตีนคุณแน่ใครวะน่ะใครไอ้ต๊อดไม่รู้พี่ผมพูดคำกรผมพูดคำกรผมไม่ได้หมายถึงเขาพูดคำกรโอเคโอเคเขาว่าไงนะพี่สรุปเขาบอกว่าแบบเขาเก็บเสร็จแล้วแล้วเขากำลังไปเลเบลเขาไม่ต้องการแท็กซี่แล้วเขาบอกเนี้ยโอ้โหแล้วถามผมสดจากนั้นอย่างนี้แต่เสียงเขาก็น่ารักอยู่นะมึงลองส่งเมสเซจไปเดี๋ยวว่าจะไปหาเขาอะไม่เป็นไรครับเสียงน่ารักจัดเลยเห็นน่ารักจัดผมคอนเฟิร์มเวลาผมชอบใครแล้วผมชอบแค่คนเดียวชอบใครวะ หลังออกมาเดี๋ยวพี่เปาใช่ไหมคะอ๋อหลังผมเนี่ยครับ ไม่รู้จริงๆเหรอครับไปแอบเดินสะดุดหลักใครอ้าวเป็นขำอ้าวมองเ
ใครก็มองความรักผมเป็นเรื่องตลกก็ใช่สิผมมันขับแท็กซี่นี่ไอ้ไม่ขับดูเป็นคนที่ตลกมากมากคนที่ตลกมากไม่มันชอบจริงมันชอบธรรมชาติคุณหมอมันชอบจริงคุณหมอตายตายไปไหนแล้วตายเหรอลืมกินข้าวเหรอมันแคทเปล่ามันแคทอ๋อจุดน่าจะแคทครับนั่นนึงนะอ๋อค่ะคุณหมอค่ะเขาไม่มีหมออยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ตกใช่ไหมคะมันแคทมันแคทใช่มันแคทใช่ป่ะมันแคทใช่ป่ะพี่เปาแนะนำว่าวันนี้พี่ให้เล่นเป็นคนคุยกับตาติ1วันโอเคมั้ยอยากเล่นไหมหรือไม่อยากอะไรนะพี่เปาไอ้หมอให้เล่นไม่พี่บอกว่าให้แบบว่าแบบแกล้งชอบคุยกับมันอะแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะพี่บอกไม่ว่าอะไรแต่ว่าแบบเราแกล้งคุยกับมันดีๆครับไม่แล้วเขาจะน้อยใจป่ะมันกับว่าเราไปให้ความหวังเขาหรือเปล่าไม่เป็นไรคุณหมอเต็มที่เลยพี่เปาขอร้องไม่เป็นไรครับแต่เราขอร้องด้วยเหรอคะใช่แต่เราอะรู้สึกดีด้วยกันเหมือนเดิมครับแต่ว่าอันนี้พี่เปาต้องการที่จะลองใจมันดูซิว่ามันจะแบบนี่เล่นได้แค่ไหนประมาณนี้ครับแต่หมอสงสารเขาหมอเล่นไม่ได้แน่เลยอะหมอรู้สึกว่าเหมือนกับเดี๋ยวเขาแบบถ้าเกิดเขาเอาคำขำพอเอาคำขำพอไหมเอาคำขำพออ่าโอเคเดี๋ยวมันเอาจริงขึ้นมากูซวยโอ้ยโอ้แต่เขาก็สุภาพนะเขาดูแบบสุภาพแต่คุณหมอเขาแบบน่ารักสามคนไม่เห็นเคสอะค่ะใช่ครับรูปเหมือนกับว่าเป็นคนที่ทำให้คนอื่นมีความสุขอะสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นเนาะใช่แต่มันจะติดแซวคุณหมอก็รับไปรับแซวไปอะไรเงี้ยแต่พี่จะบอกว่าทะเลาะกันเราทะเลาะกันเหรอคะบอกว่าเราทะเลาะกันเราก็ไม่คุยกันแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยเราจะแกล้งทะเลาะกันดีป่ะแล้วเขาจะเสียใจเปล่าถ้าเขารู้ที่หลังเขาจะน้อยใจเปล่าโอ้โหคนอย่างมันเขาเป็นคนยังไงอะหมอไม่ค่อยหมอเพิ่งเจอวันนี้ดิโอ้โหคนอย่างมันไม่ต้องให้พี่เล่าหรอครับเขารักพี่เปานะแบบถ้าแบบพี่เปาแบบสมมติเราแบบไปแกล้งเขาอะกลัวเขาจะแบบงอนมากมันไม่เคยแกล้งพี่มั้งมันแกล้งพี่ไปสิบรอบแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยอ้าวเหรอมันไว้ใจไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเล่นตามเกมก็ได้ครับที่พี่เปาเดี๋ยวที่จริงลองดูก็ได้พี่เปาลองดูนะโอเคไหมลองดูนะถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่โอเคคุณหมอทำมือเป็นรูป F8 นะครับแล้วกดทำมือเป็นรูปตัว Q ทำมือเป็นรูปตัว I ทำมือเป็นรูปตัว I ดูตัว T แล้วก็ Enter นะครับถ้าเกิดเอางี้ถ้ามีอะไรจะหมอจะไม่เสียหรอพี่เปาโอเคไหมคะอะไรนะถ้ามีอะไรถ้าแบบมีอะไรอุบัติเหตุหมอจะไม่เสียหรอพี่เปาโอเคไหมโอเคครับต้องไปโทรมาโอเคครับรับสายมาเลยครับรับสายเลยคุณหมอเริ่มแผนได้ครับไม่เป็นไรหรอสนุกไม่งอนหรอกแต่งอนพี่เรื่องอะไรหางานให้มันนี่แหละฮัลโหลค่ะได้ยินไหมหยุดตรงไหนนะคะอะไรนะอะไรนะแป๊บนึงนะอะไรนะได้ค่ะแป๊บนึงนะกล้องมอนเราเติมไปแล้วสักครู่นะเดี๋ยวส่ง GPS มาเอาส่ง GPS มาเอากล้องมอนตกแล้วคุณหมอก็แบบไปแล้วมันก็ปกติมันจะโทรหาพี่ทำไมมันโทรหาหมอวะกล้องหมอตกท่านได้ไม่ฟังกล้องหมอตกหมอทุบโต๊ะจนอ่ะแล้วลูกโอเคแป๊บนึงนะหมอทำแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวส่ง GPS ไปบอกให้พี่ขับเองหมอโอเคพี่ปอขับเองพี่ปอขับเอง